บอกเลยว่าหอมหวานมากช่วงนี้นะครับคราฟต์เบียร์มาแรงมากนะครับนี่อย่างข้างหลังนี่นะฮะผมบอกเลยว่าเกือบทุกยี่ห้อผมดื่มมาหมดแล้วนะครับแต่ละยี่ห้อก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วแต่ว่ารสลิ้นใครรสลิ้นมันแต่นี่ฮะผมไม่เจอเจ้าตัวนี้มาในร้านสะดวกซื้อ71นะครับเห็นแพคเกจิ้งมันสวยดีก็เลยอยากมาลองนะครับแล้วก็ได้ลองชิมแล้วนะให้ทางร้านเขาแช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเบียร์นะครับต้องไม่ใส่น้ำแข็งนะฮะใส่น้ำแข็งเสียรสชาตินะครับชิมแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้หลังเที่ยงคืนนะครับว้าวุ่นเลยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะครับสัมผัสแรกนะครับมันมีความเป็นไวน์นะครับแต่ว่ายังมีกลิ่นของเบียร์อยู่เป็นวีดนะฮะตัวนี้เป็นวีดนะครับยี่ห้อฟูมูลบอกได้นะครับอ่ะผมเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับยกเว้นแอลกอฮอล์ล้างแผลบอกเลยว่าตัวนี้สำหรับคนที่เป็นบิ๊กินเนอร์นะครับหรือว่าผู้หญิงนะที่จะดื่มแบบเผาหัวเรียกเผาหัวหรือจะแบบออลไนท์ลองก็ได้เลยนะครับหรือว่าคนที่เริ่มต้นที่ไม่ได้ดื่มเบียร์จัดๆเหมือนผมเนี่ยตัวนี้เหมาะมากและอย่างนะครับตัวนี้นะครับมีความเป็นฟรุตตี้แอนด์เฮซี่นะครับก็คือมีกลิ่นของผลไม้นะครับมีกลิ่นหอมของผลไม้แล้วก็แอลกอฮอล์อยู่ที่ 5% เอางี้นะครับเอาเป็นว่ารสชาติผมบอกเลยว่าเทียบเท่าเบียร์อิมพอร์ตได้เลย